สวัสดีครับอยู่กับผมแอมครับในรายการเกษตรในจอขอจองในใจครับเราอยู่ที่นี่ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนรายการนี้นะครับเป็นรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ตอนนี้ผมพาทุกท่านเนี่ยมาที่นี่เลย Post Harvest Technology Center ที่นี่เขามีเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาคงคุณค่าคงคุณภาพของผลไม้เอาไว้ยังไงให้มันถึงมือผู้บริโภคได้พาทุกท่านเนี่ยไปพบกับนักวิจัยมือหนึ่งเลยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ผมพาทุกท่านเนี่ยมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือดร.กิตติ์จะแพ็คจะจัดส่งของมังคุดมะม่วงเนี่ยผลไม้ผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยโควิดเนี่ยจะส่งของกันยังไงทำยังไงไม่ให้เน่าไม่ให้เสียเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ทำให้เราขนส่งผลผลิตส่งออกได้ยากส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาขายกันในประเทศเพราะนั้นเราก็มาลองดูว่าถ้าเราจะขายในประเทศเราจะขนส่งมันยังไงจะแพ็คสินค้ากันยังไงบ้างถ้าเราสนใจอยากจะขายออนไลน์นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดของการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศนะครับแอมก็คือกระบวนการขนส่งในบ้านเราเนี่ยรถห้องเย็นเรายังไม่มีไม่มีรถห้องเย็นที่พร้อมเราจำเป็นต้องขนส่งร้อนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเราจะขายออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นการขายแบบปากต่อปากด้วยถ้าเจ้าเนี้ยอร่อยคนไทยเขาก็จะนิยมซื้อแล้วยิ่งตอนนี้ของออนไลน์นี่แบบสั่งกันดีมากซื้อขายกันดีมากใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องออกนอกบ้านแล้วสั่งอยากกินมะม่วงก็สั่งมะม่วงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้ด้วยของมะม่วงแล้วก็มังคุดทุเรียนครับแต่ถ้าเราสั่งซื้อจากสวนโดยตรงเราก็จะได้ผลผลิตที่แก่คุณภาพดีส่งตรงจากสวนถึงบ้านแล้วก็ราคาถูกด้วยราคาถูกแต่ก็จะมีราคาค่าขนส่งเข้ามานิดหน่อยแต่ว่าบางทีเขาไปถั่วเฉลี่ยกับราคาที่เกษตรกรเขาไม่ต้องผ่านคนกลางเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับที่เราซื้อจากตลาดแต่ได้ของที่ดีกว่าครับนี่เวลาเก็บมาเขาก็จะมีก้านติดมาอย่างเนี้ยนะครับก็สิ่งที่ข้อดีนะครับที่เขาเก็บให้ติดก้านเนี่ยคือยางมันจะไม่ไหลออกมาเลอะตัวผลนะครับแล้วทีนี้พอเก็บมาเสร็จเขาจะต้องเอามาตัดขั้วออกนะครับการตัดขั้วจริงๆต้องมีกรรไกรตัดแต่งนะอันนี้ผมเอาอะไรที่มันมีอยู่นะครับก็ครับเราจะตัดให้เหลือขั้วประมาณ0.5 นะครับเห็นไหมยางมันจะไหลออกมานะครับผมเราจะให้ เหลือประมาณครึ่งเซนถึง1 ซม. นะครับแล้วก็เสด็จยางเอาไว้เราจะวางให้ยางมันหยดนะครับคว่ำหัวลงใช่ไหมครับผมคว่ำหัวลงนะครับเราก็ตัดให้ยางมันหยดจนหมดนะครับก็ประมาณสัก 30-45 นาทีนะครับขั้วเนี่ยเราเด็ดออกเลยได้ไหมไม่ต้องเหลือก้านข้อเสียนะครับมันถามว่าได้ไหมได้แต่ข้อเสียคือเชื้อราจะเข้าง่ายถ้าหากว่าตัวผลในสวนเราเนี่ยมีเชื้อโรคเชื้อราอยู่เนี่ยเวลาที่เกิดการติดของเชื้อมันจะเข้าไปในผลได้ทันทีแล้วทำให้ผลผลิตเราเน่าเสียเร็วนะเพราะนั้นเราจะเหลือขั้วเอาไว้ประมาณครึ่งเซนพอเราเสด็จยางประมาณสัก30นาที45นาทีนะครับเราเอาผลผลิตเนี่ยมาล้างนะครับแล้วก็ในน้ำเนี่ยเราอาจจะในการล้างนะครับเราจะใช้น้ำเปล่าก็ได้หรือว่าถ้าให้ดีเราเติมสารพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ผิวนะครับอาจจะเป็นเพราะการฆ่าแบคทีเรียทั้งหลายนะครับซึ่งจริงๆเราก็ที่เราใช้ไฮเตอร์เนี่ยก็คือสัดส่วนที่เราจะใช้ประมาณ200 ซีซีต่อน้ำ60 ลิตรที่เราใช้สำหรับซักผ้านะเป็นดีเทอร์เจนต์แต่ว่ามันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเพราะนั้นเราก็จะใช้ในการล้างผลผลิตได้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันขออนุญาตนะใช้มือเลยไม่เป็นไรครับผมไม่ใช่มืออ้ำไม่ใช่มืออ้ำพอเราล้างเสร็จสมมติว่าเราล้างใช้ฟองน้ำขัดผิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาผึ่งให้แห้งก็จะมีการเตรียมพวกสารดูดซับเอทิลีนนะครับสารพวกนี้เราใช้เพื่อที่จะชะลอการสุกของมะม่วงในระหว่างขนส่งนอกจากมะม่วงก็อาจจะใช้กับผลไม้อื่นๆเช่นลองกองมังคุดหรือองุ่นพวกลองกองกับองุ่นเนี่ยเป็นผลไม้ที่เป็นช่อนะครับซึ่งเวลาที่เราขนส่งอากาศร้อนๆโดยที่เราไม่มีรถห้องเย็นเนี่ยผลมันจะหลุดร่วงออกมาได้ง่ายมากโดยเฉพาะถ้ามันได้รับฮอร์โมนตัวหนึ่ง ที่ผลไม้สร้างขึ้นมาชื่อว่าเอทิลีนนะครับเอทิลีนเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผลไม้สุกทุเรียนได้ไหมครับทุเรียนนี่เยอะเลยนะเป็นหน้าทุเรียนเลยครับเป็นผลไม้ที่ผลิตเอทิลีนออกมาเยอะครับแล้วบางทีเราส่งรองกองเราส่งสวนเราส่งรองกองอีกสวนหนึ่งส่งทุเรียนแล้วมันไปเจอกันในรถขนส่งโอกาสที่ทุเรียนผลิตเอทิลีนออกมาระหว่างการสุกเนี่ยเยอะมากนะครับในขณะที่รองกองเราไม่ต้องการเอทิลีนมันจะทำให้เอทิลีนรองกองเราหลุดร่วงจากช่อได้อ๋อมันมาถึงกันใช่ไหมครับใช่มันถึงกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใช้ตัวที่จะไปดูดซับเอทิลีนตัวนี้เอาไว้จะมีอุปกรณ์อยู่หลักๆ 2-3 อย่างนะครับไม่ที่หาได้ง่ายนะครับสิ่งแรกที่เราต้องใช้ก็คือด่างทับทิมนะครับด่างทับทิมนี่ไปซื้อตามร้านขายยาได้เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ถ้าเป็นภาษาวิชาการเรียกว่าออกซิไดซ์มันไปทำปฏิกิริยากับเอทิลีนแล้วทำให้เอทิลีนสลายโครงสร้างไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ก็จะมีช็อกเขียนกระดานดำหรือถ้าเราไม่มีช็อกเราใช้ปูนปลาสเตอร์ก็ได้นะครับปูนปลาสเตอร์เราก็ไปซื้อร้านเครื่องเขียนได้เหมือนกันนะครับนี่เวลาใช้สิ่งหลักๆที่เราใช้คือด่างทับทิมสัดส่วนที่เราจะใช้นะเราใช้ด่างทับทิม15 กรัมนะครับ15 กรัมก็สร้างมา15 กรัมเทไปในโหลแก้วหรืออ่างกระมังก็ได้นะครับอันนี้ตวงเวลา15ช่างเวลานะครับ15 กรัมแล้วก็เราจะละลายในน้ำอุ่นนะครับสิ่งที่2ที่เราใช้ก็คือน้ำอุ่นครับ15 กรัมกับน้ำอุ่น100 ml นะครับด่างทับทิม15 กรัมน้ำอุ่น100 มิลลิลิตร100 มิลลิลิตรครับภาษาทั่วๆไปก็100ซีซีนะครับ100ซีซีแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันให้ละลายให้คนให้ละลายให้หมดนะครับจริงๆมันก็จะไม่หมดหรอกแอมเพราะว่า15 กรัมต่อน้ำ100มิลลิลิตรเนี่ยก็คือสารละลายจะอิ่มตัวเต็มที่แล้วก็จะไม่ละลายอีกนะครับแล้วก็คนนะครับแล้วก็เราก็เอาตัวช็อกนะครับช็อกที่เขียนกระดานดำนะครับตัวนี้เราจะเอาจุ่มไปในด่างทับทิมทั้งแท่งก็ได้แต่ก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราตัดก่อนให้เป็นเม็ดเล็กๆนะครับตัดให้เป็นเหมือนเม็ดยาอย่างนี้นะเราก็ตัดให้เป็นเม็ดเล็กๆนะครับเราตัดเป็นเม็ดเสร็จปุ๊บเราก็เทใส่เข้าไปในด่างทับทิมที่เราเตรียมนะครับอันนี้ไม่ต้องตวงครับใส่ไปจนมิดจนชุ่มนะครับจนจมท่วมใช่ครับจนเสมอกับน้ำนะครับเราก็จะรอให้เขาดูดซับตัวสารเข้าไปในตัวของเม็ดช็อกนี่ก่อนนะครับหรือเราจะไปซื้ออย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นเพอร์ไลท์นะครับเป็นวัสดุปลูกพืชที่เอาไปผสมดินอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ได้ครับเราเลือกวัสดุที่มีความพลุนสูงนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาหาซื้อง่ายพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถมาใช้ได้นะครับสมมติอันนี้ก็แช่เอาไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเทออกมาอันนี้ก็จะเป็นสีเห็นไหมครับเราก็จะผึ่งบนพลาสติกนะครับเอาถาดห่อพลาสติกจะได้ทิ้งได้เลยไม่ต้องมาล้างนะครับถ้าเราเทบนถาดโดยตรงเราต้องมาล้างถาดอีกแล้วอย่างหนึ่งถาดก็จะล้างไม่ออกด้วยเหมือนทัพพีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาจะมีสีม่วงนะครับมันก็จะมีสีม่วงแบบนี้ครับนะครับเราก็จะผึ่งให้เขาแห้งหมาดๆเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราทำไปเนี่ยเขาดีแล้วเราลองหั่นดูนะครับลองผ่าดูนะครับจะเห็นว่าเม็ดข้างในก็จะเป็นสีม่วงนั่นก็คือซึมเข้าไปถึงภายในนะครับถ้าเขาซึมถึงข้างในตรงกลางของเม็ดก็แสดงว่าใช้ได้นะครับถุงที่เราจะใช้ก็เราอาจจะใช้ถุงซิปล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ถุงชาก็ได้นะครับถ้าให้ดูดีถุงชามันก็สวยงามนะครับแต่ว่าถุงชาต้องเลือกแบบที่เป็นโพลีเอสเตอร์เป็นใยสังเคราะห์นะถ้าเป็นพวกผ้าฝ้ายมันก็อาจจะออกซิไดซ์กับตัวด่างทับทิมแล้วก็ทำให้เสื่อมคุณภาพเร็วนะครับเราจะใช้พวกใยสังเคราะห์หรือถ้าจะเอาถูกๆหน่อยก็คือใช้ถุงซิปล็อกแบบนี้นะครับถุงซิปล็อกแต่ทีนี้ถุงซิปล็อกมันไม่มีรูวิธีที่ง่ายก็คือใช้เข็มจิ้มหรือถ้ามีตัวเขาเรียกอะไรนะลูกกิ้งสำหรับที่ตัดผ้านะครับเราก็ใช้ลูกกิ้งแบบนี้เอามากดนะครับเพื่อให้ถุงมันมีรูใช่ไหมครับให้ถุงมีรูเยอะๆให้เกิดรูพรุนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กิ้งไปให้เกิดรูพรุนเยอะๆครับนะครับคือเราตากให้แห้งได้เลยใช่ไหมครับครับผม ตากให้แห้งแห้งหมาดๆนะครับอันนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับถุงหนึ่งก็ประมาณสัก30กรัมนะครับหรือจะให้เต็มถุงเลยก็โอเคครับไม่มีปัญหานะครับประมาณสัก2ถุง3ถุงต่อกล่องนะครับใช้ประมาณ 2-3 ถุงต่อผลไม้10กิโลกรัมกล่องที่เราใช้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องของไปรษณีย์เองนะครับอันนี้เป็นกล่องไปรษณีย์ที่เขาทำมาสำหรับผลไม้โดยเฉพาะนะครับเราหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทยนะครับเราลองดูได้อันนี้จะเป็นลูกฟูก2ชั้นนะครับอันนี้เราลูกฟูกชั้นเดียวอันนี้มันก็จะบางไปนะใช่บางกว่าความแข็งแรงจะน้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเขาไม่มีรูเจาะเพราะนั้นถ้าเราเกิดหาไม่ได้เราจำเป็นต้องใช้กล่องอันนี้เราก็อย่าบรรทุกเยอะอย่าบรรจุเยอะในการบรรจุนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้กล่องของไปรษณีย์ไทยอันนี้เป็นไซส์ M นะครับเราก็เอาตัววัสดุที่จะมากันกระแทกนะครับตัวกล่องเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่เป็นระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีอะไรกันกระแทกเนี่ยเวลาที่ขนส่งเวลาเขาขนส่งรวมกับพัสดุอื่นๆนะครับมันก็อาจจะมีการวางซ้อนกันแล้วก็มีการกระแทกกันได้นะครับเราอาจจะใช้ตัวที่เป็นบับเบิ้ลอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นถุงพลาสติกบับเบิ้ลกันกระแทกนะครับอันนี้ก็เป็นฟองน้ำที่เป็นแผ่นใหญ่ๆเราซื้อมาเป็นม้วนได้นะครับเราก็มาลองนะครับกันกระแทกหรือจะใช้อันนี้ก็ได้ทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยบรรจุใส่โฟมนะครับกันกระแทกอีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าหาไม่ได้เราใช้ตัวกันกระแทกแล้วถ้าเราเรียงชั้นเดียวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราเรียงหลายชั้นเราอาจจำเป็นต้องใช้ตัวถัดตัวบรรจุโฟมนี่โฟมเน็ตนี่นะครับแล้วก็เรียงนะครับเมื่อกี้พอเราใส่เอาผลมะม่วงนะครับใส่ตะข่ายโฟมนะครับแล้วเราก็มาจัดเรียงลงในกล่องให้ได้น้ำหนักตามที่เราต้องการนะครับก็ทีนี้ผมก็ใส่มาเสร็จนะครับถ้าเราอย่างกล่องนี้น่าจะใส่ได้ประมาณ 5-7 โล 5-8 กิโลแต่ว่าถ้าเราใส่เยอะจนสูงนะครับมันมีอยู่2อย่างคือถ้าเราใส่พอดีก็โอเคแต่ถ้าหากว่าใส่แล้วมีพื้นที่เหลือแบบนี้นะปัญหาก็คือเวลาที่มีพื้นที่เหลือแล้วเราแพ็คไปเนี่ยเวลาที่ขนส่งรวมๆกันแล้วมันวางเรียงซ้อนสูงโอกาสที่กล่องมันจะยุบตัวมีนะครับ1คือกล่องยุบตัวแล้วก็2ถ้าหากว่าเราใส่เยอะใส่ให้เต็มกล่องเลยแล้วเราแพ็คบางทีเราปิดลงไปเนี่ยมันจะป่องมันจะป่องถูกไหมครับใช่ครับแล้วพอวางทับกันแล้วผลไม้มันเพราะเวลาที่ผลไม้สุกมันจะนุ่มเราก็จะถูกกดทับผลไม้เราจะช้ำได้เพราะนั้นเราไม่ควรใส่เยอะเกินนะครับเราก็ใส่ให้มันพอดีแต่ถ้าหากว่ามีพื้นที่เหลืออย่างนี้ผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งแทนที่เราจะยัดกระดาษเราเอาถุงพลาสติกมาแล้วเราก็รวบใส่อากาศเข้าไปแล้วเราก็ซีลแบบนี้นะครับก็เป็นถุงกันกระแทกชอบเลยครับก็เป็นถุงกันกระแทกได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ในพื้นที่ที่ว่างที่เหลือนะครับแล้วถ้าเรายังมีพื้นที่อยู่เราก็ทำถุงเหมือนกันทำก็ไม่ยากนะเราก็เอาถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยแหละมานะครับเอาถุงพลาสติกมานะครับกางถุงออกจะเป่าลมเราไปก็ได้หรือเราจะรวบอากาศนะครับรวบอากาศให้ป่องๆเข้าไว้นะครับแล้วเราก็มากดซีลนะครับหรือว่าไม่มีเครื่องซีลใช้หนังยางรัดได้ไหมครับได้หนังยางใช้ยางวงเลยง่ายๆนะครับบางคนไม่มีเครื่องซีลนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ถุงกันกระแทกมาแล้ว1ถุงครับผมนะครับเรามาได้มาแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาใส่ในถุงในกล่องนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวด่างทับทิมที่เราเตรียมเมื่อกี้นะครับตัวด่างทับทิมอันนี้ถ้าเราอยากให้สุกช้าไม่ผลมะม่วงสุกช้าๆหน่อยเราก็ใส่อันนี้ไปเราจะใช้กับมังคุดก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาใส่ไปในกล่องเราก็ใส่เข้ามาในกล่องของเราก็คือวางลงไปบนแทรกอยู่ระหว่างในกล่องในระหว่างผลไม้วางข้างบนก็ได้ครับหรือจะวางข้างล่างนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับให้ได้ตามน้ำหนักทีนี้เราขายผลไม้เนี่ยผลไม้มันเป็นสิ่งมีชีวิตแอมมันจะไม่เหมือนผลไม้กระป๋องน้ำหนักมันคงที่แน่นอนแต่สำหรับผลไม้เนี่ยมันมีการหายใจแล้วมีการคายน้ำตลอดเวลาเพราะนั้นน้ำหนักเขาจะหายระหว่างขนส่งเวลาคนซื้อไปอย่าตกใจใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สั่งมา5กิโลทำไมเหลือ4กิโลอะไรนี้ถ้ามันจะเป็นข้อพิพาททำให้ทะเลาะกันระหว่างพ่อค้าคนขายนะครับคนส่งกับคนซื้อคนช่างเนี่ยเราแพ็คไป5กิโลไปถึงนู่นมันจะเหลือ400 4กิโลกับ8ขีดตรงนี้มันจะหายไปเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขนส่งเนี่ยเราต้องช่างเผื่อนะครับน้ำหนักของผลไม้เนี่ยจะหายประมาณ 10-20% เยอะอยู่นะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องช่างน้ำหนักเผื่อไปสักเล็กน้อยนะครับก็เพื่อให้น้ำหนักเนี่ยไปถึงแล้วยังได้5กิโลอยู่นะครับเพราะว่าผู้บริโภคยังไงเขาจ่าย5กิโลเขาต้องได้5กิโลเต็มนะครับทีนี้มังคุดเนี่ยถ้าจะไปใช้ตะข่ายโฟมเล็กๆมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ไหวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันเปลืองด้วยแล้วเราไม่ได้ทำส่งออกเนาะถ้าทำส่งออกเกรดพรีเมียมราคาแพงอย่างนั้นได้อันนี้ก็เป็นมังคุดที่ผมสั่งซื้อมาจากจันทบุรีนะครับเขาก็ใช้กล่องของไปรษณีย์ไทยเหมือนกันนะครับอันนี้เทคนิคของมังคุดก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะใช้ตะข่ายโฟมนะครับเราก็ใช้ตัวบับเบิ้ลนะครับเหมือนกันนะครับใช้ตัวบับเบิ้ลตัวนี้รองด้านล่างนะครับหรือแล้วก็ด้านบนด้วยกันกระแทกหรือระหว่างชั้นนะครับบับเบิ้ลหรือตัวฟองน้ำนี่ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากใช้พลาสติกใช้ฟองน้ำพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้าหาซื้อฟองน้ำไม่ได้นะครับแผ่นฟองน้ำก็ใช้ตัวบับเบิ้ลนะครับตัวแผ่นกันกระแทกนะครับหาซื้อที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปได้เลยนะครับเอาอันนี้มาลองนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับตัวมะม่วงตัวมังคุดนี่ถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนสีเร็วก็ใช้ด่างทับทิมเข้ามาช่วยได้เหมือนกันนะครับก็ข้อสำหรับมังคุดเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่เล็กน้อยในเรื่องของการบรรจุนะครับคือระหว่างที่เราใส่บรรจุเนี่ยห้ามเทนะครับห้ามซ้อนสูงเยอะมากเกินจนล้นนะครับเพราะว่าตัวเปลือกมังคุดเนี่ยเขาจะเปลือกแข็งได้ง่ายนะครับถ้าเราสังเกตเวลาเราไปซื้อมังคุดเรากลัวเปลือกแข็งใช่ไหมครับแล้วเราทำยังไงเวลาแอมไปซื้อมังคุดผมนี่ต้องเลือกลูกต่อลูกเลยครับกว่าจะได้กินมังคุดนี่เราเลือกทำยังไงกดหรือเปล่าจับดูอดไม่ได้จริงไหมครับบอกว่าอย่ากดเราก็ทำเป็นเนียนๆแต่ว่าก็แบบเรียบร้อยกดแล้วคนส่วนใหญ่จะกดดูว่ามันแข็งไหมซึ่งตอนเรากดเนี่ยมันกดได้มันนุ่มถูกไหมครับแต่พอเราไปถึงบ้านไอ้ตำแหน่งที่เรากดนั่นแหละมันจะแข็งตัวทันทีเพราะการแข็งตัวของเปลือกมังคุดเกิดจากการกดการตกกระทบเวลาที่เราเทตะกร้าถ่ายตะกร้าเราเทอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกระแทกกันห้ามเด็ดขาดเลยพอมันกระแทกกันปุ๊บประมาณครึ่งชั่วโมงเขาจะในช่วงตั้งแต่5นาทีแรกจนถึงครึ่งชั่วโมงเขาจะมีกลไกขึ้นมาเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าเขาจะทำตัวเขาให้แข็งทันทีเลยเพราะนั้นเราห้ามกดห้ามเทนะครับเราค่อยๆหยิบใส่ค่อยๆโกยใส่แล้วก็ใส่ให้พอดีอย่าให้สูงเกินอย่าให้มันล้นนะครับแล้วก็เอาด้านบนก็ปิดแผ่นกันกระแทกอีกทีหนึ่งนะครับให้มันพอดีนะครับหรือจะใช้แบบฟองไอแบบถุงเมื่อกี้ก็ได้แต่ปัญหาคือขั้วมันอาจจะเจาะถุงทะลุได้นะครับผมก็เลยว่าใช้ฟองน้ำน่าจะดีกว่าหรือแผ่นกันกระแทกก็ได้ข้อแนะนำอย่างหนึ่งสำหรับผลไม้โดยเฉพาะมังคุดทุเรียนเนี่ยนะผลไม้ของภาคตะวันออกเนี่ยช่วงที่อร่อยที่สุดคือช่วงก่อนฝนช่วงเมษาพฤษภาช่วงนี้อร่อยมากเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีฝนเมื่อไม่มีฝนผลไม้จะลองผมไม่เชื่อครับอาจารย์ผมไม่เชื่อได้ครับดูได้เลยทุกลูกเนื้อจะขาวนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ว้าวครับว้าวไหมอ่ะว้าวไหมอ่ะขาวนะครับถ้าเป็นช่วงฝนเนี่ยเราจะเจอที่เป็นเนื้อแก้วยางไหลจะเป็นปัญหาพวกนั้นเยอะเห็นไหมครับสุดครับขาวคุณครับฟูนะครับอันนี้สั่งจากสวนโดยตรงนะครับอันนี้ผมสั่งจากสวนโดยตรงยอมจ่ายแพงแต่กินได้ทุกลูกนะครับถ้าเราไปซื้อทั่วๆไปเราอาจมันจะเป็นของที่เขาคัดตกมาแล้วจากส่งออกเราจะไม่ได้คุณภาพแบบนี้เลยอันนี้จากชาวสวนโดยตรงใช่จากสวนโดยตรงกรมส่งเสริมตอนนี้มีตลาดเกษตรออนไลน์เหมือนกันของกรมส่งเสริมก็เข้าไปที่นั่นก็ได้หรือเข้าไปตามพวกชมรมเราบน Facebook เนี่ยมีนะครับของพวกชมรมชาวสวนต่างๆชมรมชาวสวนภาคตะวันออกอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูในนั้นก็ได้ครับก็จะมีที่เขาส่งตรงแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยเขาเคลมให้ด้วยยินดีส่งกล่องใหม่มาให้ที่สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรก็ต้องไม่หลอกลวงนะคนกินนะครับต้องแพ็คต้องจัดการอย่างดีเหมือนที่อาจารย์สอนนี่นะครับเพราะว่าของพวกนี้เราขายตรงจากสวนถึงผู้ซื้อโดยตรงถ้าหากว่าเราขายไม่ดีเราแพ็คไม่ดีเสียหายเนี่ยเขาจะปากต่อปากแล้วสวนเราจะเสียแล้วเขาจะไม่กลับมาซื้อเราอีกเลยครับเพราะฉะนั้นต้องบรรจุให้ดีจัดการให้ดีครับถ้าแพ็คดี ถ้าแพ็คดีรับรองมีกล่องที่2แน่นอนใช่ครับเราก็จะขายได้ทุกปีเรื่อยๆอย่างนี้ครับงั้นก็วันนี้เราได้รู้หมดแล้วเนาะจะแพ็คผลไม้ยังไงจะทำยังไงให้เขามีอายุยืดจนไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็ไม่เน่าไม่เสียคนรับก็มีความสุขเนาะคนส่งเกษตรกรก็ภูมิใจได้ขายของโควิดมายังไงก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้เทคนิคดีๆต้องขอบคุณอาจารย์นะครับดร.กิจขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรในจอขอจองในใจเราควรจะทำเอง